ตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวในไฮไลท์นะครับแองเจลิน่าโจลี่กับแบรดพิตนะครับไฮไลท์บอกว่าเตรียมสั่งสร้างเรือยอชลำใหม่นะครับก็ธรรมดาหลายคนก็สร้างเรือยอชมีตังก็ซื้อเรือยอชกันแต่ถ้าผมบอกว่าเรือยอชลำนี้เนี่ยราคาถึง400ล้านเหรียญแล้วครับคุณอยากเห็นไหมฮะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับไม่ใช่ลำนี้นะนะครับผมนี่คู่รักบรรลือโลกแบรดพิตต์กับแอนเจลิน่าโจลี่นะครับกำลังมีความสุขอยู่กับการพักผ่อนพร้อมกับลูกๆร่องเรือยอชอยู่ที่มอนตานะครับนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เหล่าปาปารัสซี่เนี่ยจะถ่ายได้เพราะว่าตอนนี้นะครับแบรดพิตต์กับแอนเจลิน่าโจลี่นะครับต่อสร้างเรือยอชส่วนตัวลำใหม่มูลค่ามากกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำครับเอาไว้รบกวนกล้องดิจิตอลของเหล่าปาปารัสซี่นะฮะรายงานจากมิลเลอร์นะฮะสื่อดังที่ประเทศอังกฤษนะครับก็เผยภาพเรือยอชสุลุเนี่ยฮะนี่ไม่ใช่เรือยอชนี่มันไททานิกนะฮะใหญ่มากนะครับผมเขาบอกงี้บอกว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับต่อที่ประเทศอิตาลีนะครับมีการใช้หินอ่อนคุณภาพดีนะครับแล้วก็ใช้ดีไซเนอร์ที่มีชื่อว่าริซซาดีเขาบอกว่าเป็นช่างต่อเรือชาวอิตาลีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมูลค่าที่บอกไปแล้วนะครับนี่ไม่รวมค่าตกแต่งนะครับนะฮะอีกกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีคลื่นรบกวนกล้องดิจิตอลไม่ให้ปาปารัสซี่เนี่ยนะครับถ่ายภาพได้นะครับเพราะเขาห่วงเวลาส่วนตัวเขามากนอกจากข่าวเรื่องการต่อเรือยอชแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแบรดพิตต์เนี่ยกับแองเจลิน่าโจลี่นะฮะได้อาศัยอยู่ที่ประเทศมอนตาเนี่ยนะฮะชั่วคราวเพื่อเป็นการพักผ่อนแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ร่วมกันซึ่งยังมีรายงานนะครับก็บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนท้องถิ่นไม่น้อยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะซื้อบ้านพักส่วนตัวเนี่ย2หลังนะครับไม่พอนะครับทั้งคู่เนี่ยยังเช่าบ้านรอบๆอีก4หลังนะฮะเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามารบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาและลูกๆด้วยก็ทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยเริ่มไม่พอใจแล้วก็สร้างแคมเปญออนไลน์เลยล่ะครับเพื่อแสดงความรู้สึกของพวกเขาที่ไม่ปลื้มเลยที่มีซุปเปอร์สตาร์มาอยู่ละแวกบ้านของพวกเขาครับ ไปสร้างทำไมใหญ่โตผมว่ามันคือเขาจะทำธุรกิจเรือยอชหรือไงฮะมีแน่นะแต่มันไม่ใช่เรือยอชเหมือนเขาเรียกเรือสำราญใช่มันคือเรือสำราญโอ้มันใหญ่แบบอืมใช่นั่นแหละคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดถูกต้องหมื่นกว่าล้านเองใช่เด็กๆ